และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาส,าสดารามในพระบรมมหาราชวังเพื่อทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถาวายพระพุทธทมหามณนีรัตนปฏิมากรในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภาเนรินธิราเทพพยวดีกมรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยสเสด็จในการนี้ด้วย ทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงฤด,ดูร้อนและฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรอย่างละสำรับต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนางก้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเครื่องทรงฤดูหนาวอีกสำรับหนึ่งตามฤด,ดูกาล โดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบาพิรทางกรมธนารักษ์สำนักพระราชวังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรชุดใหม่ขึ้นเพื่อทดแทนชุดเดิมที่มีสภาพชำรุดยากแก่การซ่อมปรนณะให้สวยงามดังเดิมและยังเป็นการรักษาเครื่องทรงชุดเดิมไม่ให้ชำรุดมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรใน,ในโอกาสพระราชพิธีการจนาพิเศษพุทธศักราช2539โดยในแต่ละปีได้กำหนดวันเปลี่ยนเครื่องทรงตามฤดูกาลถวายพระพุทธรมหมามณีรัตนปฏิมากรไว้ดังนี้วันแรม1ค่าเดือน4เปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนวันแรม1ค่มเดือน8 เปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนวันแรมหนึ่งข้ามเดือน12เปลี่ยนเครื่องทรงฤดูฝนเป็นเครื่องทรงฤดูหนาวในการนี้ทรงรับพระมหาสังเพชน้อยสงที่พระเศียรจากนั้นพระราชทานน้ำพระมหาสังเพชน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภาดเดนทิราเทพพยาวดีกมรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒมหาวชิระราชธิดา พระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์และส่งพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่สงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่เฝ้าถูลและอองทุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเมื่อพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบสามรอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งพระดำเนินไปทรงกราบที่เครื่องนมัสการ แล้วเสด็จพระราชำเนนออกจากพระอุโบสถเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชำเรนรไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร เวลา18นาฬิกา28นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2563โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกาติยาภาดเร็ทธิราเทพยวดีกลมหลวงราชสารีสิริพัฒน์ มหาวชรราชธิดาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่พระอุโบสถทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธชินสีพระประธานพระอุโบสถทรงถวายพุ่มเทียนและทรงจุดทูบเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวัริยาลงกรพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส และพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมรวงบริชิรญาณวงศ์จากนั้นเสด็จขึ้นไปบนฐานชุกชีทรงถวายพุ่มเทียนทรงจุดทูบเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา50พรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบาพิตรทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะ พระบรมราชารีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรแล้วทรงถวายพุ่มเทียนและทรงจุดทูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจําพระชมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อจากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธชินสีห์ และทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสังการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และพระบาทสมเด็จพระบรมชนาการที่เบรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถวายพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระวรรณรัตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเมื่อสมเด็จพระวรรณรัตถวายอดิเรกจบเสด็จพระราำเจินออกจากพระอุโบสถ ไปถวายพุ่มเทียนบูชาณปูชนียสถานในพระอารามนี้อาทิณพระเจด,ดีย์หลังพระอุโบสถทรงถวายพุ่มเทียนและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระบรมสารีริกธาตุณพระวิหารพระศาสดาทรงจุดเทียนพรรษาทรงถวายพุ่มเทียนและทรงจุดทูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระศาสดาและบูชาพระพุทธสยา โอกาสนี้ทรงประกอบพิธียกฉัรตาดเหลือง5ชั้นขึ้นกลางกั้นพระพุทธชินสีจำลองซึ่งที่ใต้ฐานพระพุทธรูปบรรจุพระสรีรังคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมรวงวิชิรยาณสังวรเจริญสุวัฒโนณพระวิหารเก่งด้านทิศตะวันตกและทรงประกอบพิธียกฉัดตาดเหลือง5ชั้นขึ้นกลางกั้นพระพุทธทีขายุมหมงคล ซึ่งที่ใต้ฐานพระพุทธรูปบรรจุพระสรีรังคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหรวงประชิรญาณวงศ์หม่อมราชวงศ์ชื่นสุจิตโตนับพระวิหารเก๋งด้านทิศตะวันออกวันเข้าพรรษาหรือเทศกาลเข้าพรรษาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชาเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งข้ามเดือน8ของทุกปีและสิ้นสุดในวันขึ้น15บห้าข้ามเดือน11 หรือวันออกพรรษามีระยะเวลา3เดือนโดยพิสุสง์จะจำพรรษาอยู่ณนวัดหรือพระอารามแห่งหนึ่งและทางพุทธศาสานิกชนนิยมถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเข้าวัดเพื่อบำเพ็ญกุศลตักบาตรถวายเทียนพรรษาและรักษาศีล